ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะ9นาฬิกาอย่างนี้คุณแม่ก็จะกลับมาพบกับพวกเราในธรรมสวัสดีไลฟ์นะคะวันนี้เราเริ่มต้นจากการทำงานตั้งแต่เช้าแล้วก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยก็มาจากการทำงานหนักนี่เองแต่การทำงานหนักที่ใจเบาแล้วก็เกลี้ยงเกลาจากกิเลสก็ดูจะเป็นเป้าหมายของการเยียวยาที่ดีนะคะคุณแม่กำลังรอรถอยู่ค่ะขอให้เอารถมารับเลยเราไม่มีรถไม่ได้ค่ะวันนี้อากาศที่หุบเขาร้อนมากค่ะร้อนแบบผีเสื้อบินเนี่ยต้องไปที่ในมีชุ่มชื้นที่มีน้ำเลยนะคะเป็นโอกาสที่เราได้เห็นผีเสื้อแปลกๆในหุบเขาของเรามากขึ้นแล้วก็เป็นการทำงานที่เราวางแผนว่าอีกสัก2ปีเราอาจจะเป็นโป่งผีเสื้อได้นันทวันขึ้นรถเลยวันนี้เรามีเวลาไม่เยอะกับการที่จะต้องประชุมการทำงานในช่วงเช้านี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เล่าสู่กันฟังนะคะว่าการเจ็บป่วยที่มันหายได้เร็วและไปได้อย่างดีมันมาจากอะไรนะคะเรื่องแรกก็คงจะไม่พ้นเรื่องของการภาวนาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญละเรื่องการภาวนาเรื่องของการจัดการนะคะปัจจุบันขณะให้ประเสริฐที่สุดอันนี้ถ้าขาดน้ำจะลำบากนะอันนี้มองเห็นเลยค่ะเวลาที่คุณแม่มองเห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างๆแล้วเกื้อกูลมันก็จะเป็นกุศลแต่ถ้าเรารู้สึกเห็นแล้วมันขาดน้ำแล้วเราหงุดหงิดกับคนที่รดน้ำมันก็จะเป็นอกุศลมันเรื่องเดียวกันเรื่องการดูน้ำเป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่าน้ำเป็นกุศลหรือน้ำเป็นอกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เห็นก่อนว่าทำไมจิตของคนที่มันคิดจะทำงานแล้วมันก็เกลี้ยกล่อมดูสิคะงานใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเขาต้องใช้แรงมากนะคะอย่างรถเร็วค่ะอย่างรถที่มองเห็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ค่ะคุณแม่มาเมื่อคืนนี้ก้อนหินที่วางอยู่หนักมากสมชายเป็นไงก็เรียบร้อยดีครับคุณแม่ก้อนใหญ่เลยนะจ้ะเมื่อคืนนี้กลับมาเห็น2รถหินก้อนโตๆโหมาถึงมืดก็เพิ่งลงเช้าครับก็บอกอัศวินทั้งหลายที่เอาก้อนหินขึ้นรถมันต้องเก่งมากเลยนะฮะให้ปุ้ยเป็นหัวหน้าชุดอยู่ตรงนั้นครับแล้วนี่ใครกลุ่มนี้คือกลุ่มใครนักศึกษาพี่ชมและก็เด็กเกษตร2คนครับก็มีทีมพี่หวัง2คนเก่งมากค่ะพี่หวังไปทำท่อเอาพ่อตาตรงหวัง2คนนี้แล้วก็เบียร์เดี๋ยวคุณแม่ไปเข้ารายการก่อนแต่ว่าก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถเลยนะในกรณีที่แบบมันหนักเนี่ยอย่าเสี่ยงต่ออะไรแต่เก่งอ่ะมาชื่นชมว่าเก่งกันจริงๆในก้อนใหญ่ดูหินนะคะเมื่อคืนนี้คุณแม่กลับมาประมาณสัก4ทุ่มได้ไหม4ทุ่มนะคะหลับมาในรถเลยค่ะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ค่ะก็มีเหตุปัจจัยเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนที่อยู่ในนั้นนะคะโอ้ก้อนมันโตมากเลยนะชมหนักไหมหนักใจไหมไม่โอเคดีนี่ฮะมือวางหินนะฮะสุดยอดค่ะอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวคุณแม่ก็เกลี่ยมันทำได้ใหม่แต่ขอให้โอ้โหสูงเลยหัวนี่มาดูอันนี้ใหญ่ที่สุดนะก้อนนู้นยาวสวยทั้งหมดอ๋ออันนี้ไว้ไหนอ๋ออยู่นี่แหละครับมันจะเป็นไอ้ก้อนนี้วางแล้วก้อนนี้จะตั้งบนปุ๊บอันนี้จะเป็นราคายื่นเลยก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของผมว่าแต่ถ้ากิ้งไปอ่ะส้วมสำชายเขาพังเลยนะไม่เขาไปกิ้งไปกิ้งฐานได้แล้วก็แม่ถ้าเกิดฐานแม่เดินไปตรงนี้จะเห็นก็เขาเตรียมฐานรองมันจะพอดีอย่างนี้มีอีกหรือเปล่าสำชายถามไปสิก้อนโตๆยังมีก็แล้วพยายามคัดมีครับมีครับอ๋ออ๋ออะไรไปทำฐานเนี่ยรถเหรอฮะครับไมโครเรานี่แหละครับไมโครขึ้นมาโอ้ยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนฉากหลังเพราะว่าเดี๋ยววางปุ๊บมันจะสูงมันเหมือนกับห้องน้ำวินสโตนจริงๆโอเคเก่งครับเก่งมากแล้วมันจะทำให้ตรงนี้ไม่แค่หักเท่านี้มันจะเพิ่มพื้นที่ภูเขาขยายออกไปขยายถึงหินเลยตัวนี้ก็จะเป็นลานใส่ดินเข้าไปเลยปลูกต้นลั่นทมเลยครับก็จะใส่เป็นสวนเข้าไปเลยก็จะถึงห้องน้ำแล้วบางอันมันก็ไม่ต้องเป็นถนนก็ได้ใช่ไหมชมมันก็ยื่นเข้าไปได้เหมือนหินนะฮะมันจะเป็นสวนหิน
แล้วก็หินก็ไปหย่อนอยู่ตรงกลางห้องน้ำได้สักอันไหมอ๋อได้ครับอันนี้ต้องรอพี่หมูนะครับผมเอาแบบเรียบๆให้ผู้หญิงไปนั่งรอเข้าห้องน้ำอาบน้ำอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวมันจะเป็นชุดแบบเหมือนนั่งก็ยืนนั่งข้างอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องรอพี่หมูว่าแล้วเราหาหินที่เรียบมาถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาทำรายการตรงนี้สนุกกับคุณแม่แล้วใช่ไหมล่ะสนุกแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะเราทำได้อีกเดี๋ยวมันก็เกี่ยวไม่โดนเป็นไรก็เหมือนเดิมวันนี้เหมือนเดิมยาวเครนนี่คือผลงานของยาวเครนครับใครดะใครขับคันนี้ชื่อบอสครับบอสรอบที่แล้วครับบอสอยู่ไหนบอสใส่แว่นบอสขับใจมากเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ที่รุ่นคันนึงชื่ออะไรเอ่ยชื่อคนไหนที่รุ่นคนใหม่ครับคุณแม่ผมจําได้แล้วแล้วพี่หมูสุดยอดบอสใช่วันที่16ครับจะมาวันวิสาขายกต้นไม้ครับต้นไม้ใหญ่เออแล้วก็พยายามจะจัดหินก่อนเอาส่งเสียงไปให้พี่หมูด้วยนะจ๊ะ พี่หมูกำลังสนุกกับยกคานทางด่วนยาววันที่25มิถุนาเจอกันนะลูกเดี๋ยวเราบล็อกกันไว้ก่อน26ดีกว่าวัน 26. แจกของสองตะเกียง26นะจ้ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่ไปทำรายการก่อนเย็นๆนี้กลับมาทำตรงนี้ไอ้ถ้วยไม้เล็กๆไอ้อย่างนี้อย่าให้ล้มนะจ๊ะโอเคๆไม่งั้นก็ยกหลบก่อนได้นะจ้ะไปค่ะเนี่ยค่ะทำงานอย่างเงี้ยค่ะจะพิสูจน์ได้แล้วค่ะว่าคุณแม่แข็งแรงเพราะว่าเหงื่อมันออกงานมันแบบอธิบายไม่ถูกแต่รู้แต่ว่างานมันทำให้เรานี่สมชายฉันหายเพราะการทำงานหนักเธอป่วยไม่ได้นะทำงานหนักเธอต้องหายได้ขอบพระคุณไปเข้าคิวฉีดยาวัคซีนกันได้แล้วตามมาแล้วเราก็ให้คนของเราทั้งเสถียร1เสถียร2ฉีดก่อนเลยไม่มีอะไรสงสัยรวมทั้งคุณแม่ก็ทุกคนก็คิดว่าต้องทำหน้าที่นะคะรักชีวิตรักบ้านเมืองรักสังคมโลกคือตอนนี้นะคะเราเดินทางไปไหนในโลกเขาก็จะถามเราว่าฉีดวัคซีนหรือยังไม่งั้นเราก็เข้าประเทศเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในประเทศเราก็ถามกันว่าฉีดวัคซีนหรือยังนะคะใครจะมาปฏิบัติธรรมก็ถามว่าฉีดวัคซีนหรือยังเพราะว่าทุกคนก็มีหลักฐานการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันสังคมของเราให้การภาวนามันยังเก่งมากเนาะจิตใจสบายไหมลูกนางเอกโอเคเยี่ยมมากเดี๋ยวจะมาขยอยหิน 2-3 ก้อนนี่ไปตั้งอยู่ตรงห้องน้ำอันนี้ก็สต๊อกหินอยู่นะคะเนี่ยอันนี้สต๊อกของนะคะโอ้โหวิจารณ์เอาอะไรมาส่งลูกมะพร้าวครับมะพร้าวอันนี้รถเราหรือรถใครรถเราครับผมเหรอโอ้โหวิจารณ์มีรถหลายคันรวยนะเดี๋ยวเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนนะจ๊ะจ้ะอันนี้ได้กี่พันต้นแล้วนี่ค่ะพี่ติ่งค่ะพี่ติ่งกี่พันต้นแล้วคะเบลไม่รู้วิว600ค่ะเราซื้อมาเท่าไหร่ก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะได้ขึ้นไปอีกเป็น3เท่านะขอบใจนะจ๊ะเอาลดไว้ก่อนลดอ่ะ1ลดน้ำไว้จะได้เย็นเย็นมันจะได้ร่มเย็นด้วย1เข้าใจมั้ยค่ะเนี่ยค่ะเรากำลังขยายกล้วยไม้พี่ติ่งอันนี้ค่ะคุณแม่ขยายไว้เราสามารถที่จะเห็นความสามัคคีของสังฆะที่มีกันและกันในการประชุมอยู่เนืองนิดนะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยไม่มีนินทากันเลยนะคะใครจะคิดอะไรให้แค่24ชั่วโมงต้องขอขมากันอันนี้คุณแม่จะยังไม่พาเข้าไปดูเพราะว่าเขาขอเวลาให้นิ่งๆอยู่ประมาณสัก1อาทิตย์เพื่อที่จะขัดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเดินขึ้นไปเดี๋ยวจะยุ่งนะคะแต่บอกเลยค่ะว่านี่คือห้องรับแขกธรรมสวัสดีที่สวยที่สุดห้องหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เขากำลังเริ่มจัดหินโอ้โหมวยจอดสิมวยมามวยคือใครจ้ามวยบอกสิมวยคือใครจ้าบอกกับกล้องหน่อยมวยคือใครไม่ทำงานจะเกลียดจ้าแล้วหมวยเป็นเมียใครล่ะเป็นเมียพี่ชมค่ะโอ้โหชมกำลังเป็นอัศวินวันนี้เลยหมวยวันนี้ชมเก่งมากวางก้อนหินเมื่อกี้นี้เขาเป็นปราดเลยนะดูแลชีวิตที่ดีนะชมก็ขาดหมวยไม่ได้นะ
หมวยก็ขาดชมไม่ได้ใช่ไหมหมวยขาดท่านได้ปะไม่ได้ค่ะไม่รีบเลยฉันก็ขาดเธอไม่ได้งั้นมาอยู่ด้วยกันนะโอเคโอเคจ้ะหมวยเป็นสะใภ้ค่ะชมมาทำงานก่อนตั้งแต่เพนินซูล่าแล้วก็ได้หมวยถึงเวลากินไปกินถึงเวลานอนไปนอนนะเราป่วยอยู่นะแข็งแรงเร็วๆจะได้ไปฉีดวัคซีนลูกเนี่ยค่ะเลี้ยงกันมาเนี่ยแหละความรักเห็นไหมคะขาดคุณแม่ได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วคุณแม่จะตายไหมล่ะยังก็ไม่น่าตายนะตอนนี้นะหายแล้วก็ต้องไปเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเห็นก้อนหินพวกนั้นล่ะค่ะอันนั้นอาจจะต้องย่อมหน่อยไอ้ข้างหลังเนี่ยต้องใหญ่หน่อยแล้วก็ทีมยาวเขาก็โอ้โหทุ่มเทสุดฤทธิ์นะคะกลับมาบ้านเรารักรออยู่ทุกคนเดินเข้าสู่การทำงานที่ถ้าอยู่ที่เสถียรหนึ่งก็ลงสอนผู้ปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็ให้ปฏิบัติที่บ้านกันแหละเพราะว่ามันไม่มีความปลอดภัยเราก็ต้องให้กำลังใจประเทศชาตินะคะพยายามยุติให้ได้เร็ววันนี้แนนจะมาเอากุหลาบอ่ะแนนมาเลยยายให้50ต้นนะคะมาแล้วเพื่อให้พวกเรามีการละการอ้าวอันนี้ปลูกแล้วนี่กระเจียวใช่ไหมกระเจียวกี่หัวเนี่ย300หัวละมั้งเนี่ยเดี๋ยวจะได้ทุ่งกระเจียวแล้วค่ะเนี่ยค่ะนะคะป่าเทพสถิตทั้งหลายค่ะกระเจียวมาแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่าอะไรร่วงสีขาวๆสังเกตไหมคะถ้านี่ใครเขตว่าสโนนะคะมองขึ้นไปค่ะต้นนี้ค่ะเป็นต้นตะแบกสีขาวไม่เคยเห็นมาก่อนคุณแม่ไม่เคยเห็นต้นตะแบกสีขาวต้นนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นตะแบกแต่พอมันออกดอกแล้วมันสีขาวก็เลยไม่รู้ว่าไอ้นี่มันคือตะแบกสีขาวหรือเปล่าใครรู้จักตะแบกอันนี้ใช่ไหมคะและดอกอย่างนี้มันเรียกตะแบกหรือเปล่าคะเราเรียกตะแบกสีขาวเนี่ยค่ะมันร่วงมาเป็นสโนว์เลยค่ะเนี่ยเดินถ้าอันนี้มันไม่ขาวก็จะเห็นขาวทั้งผืนแล้วก็ใช้เวลาออกดอกอยู่เป็นเดือนเลยนะคะจากตูมเนี่ยค่ะบานอยู่2อาทิตย์แล้วค่ะเนี่ยสวยงามมากใครรู้ว่าคือต้นอะไรแจ้งมานะคะแจ้งให้หน่อยกว่าจะเดินถึงการสอนก็พอดีเลยเหนื่อยหอบมานี่อีกแล้วนันทวันเกมไหมเนี่ยพวกคาตาสเตอร์ค่ะดูสิคะขยายผลกันแบบสนุกสนานนี่ดูค่ะดูอันนี้สงสัยจะเป็นพันเขานะออกอย่างนี้นะคะค่ะแต่อันนี้ไม่น่าใช่นะคะอันนี้คือไม้เลื้อยนะฮะอันนี้วัชพืชก็แปลกนะมันขึ้นชนิดเดียวกันด้วยมันมาขึ้นอยู่อันเนี้ยธรรมชาติมันอยู่ด้วยกันได้ส่วนอันเนี้ยค่ะเห็นเอเขาเอาไปขยายผลอยู่ก็หลายคนก็ใช้เป็นไปเพื่อการเยียวยาใช่ไหมเนี่ยบรรดาพวกราคาแพงทั้งหลายนะคะอย่าให้คนอื่นให้คุณค่าเราจนกระทั่งเราลืมคุณค่าในตัวเราอ่ะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะทุกคนสนุกเบิกบานดีไหมคะเอาข่าวดีมาบอกก่อนสังฆะได้ข่าวดีของคุณแม่ยังคะสาธุด้วยกันแหมได้พวกเธอสวดมนต์เยียวยาทุกเช้าค่ำนะคะนี่เห็นไหมสุขภาพดีมากแล้วก็เป็นการยืนยันว่าการภาวนาเป็นการเยียวยาที่ดีการภาวนาการทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเจริญสติสัมโพชฌงค์เราเจริญโพชฌงค์ในขณะที่เราป่วยไข้โพชฌงค์7คือองค์คุณแห่งการบรรลุธรรมหรือการตรัสรู้นั่นเองถ้าเราปฏิบัติโพชฌงค์7ได้ถึงขั้นที่เรียกว่าเรามีอุปนิสัยตามทรง1ลมหายใจเห็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นพอมันมีปิติสัมโพชฌงค์เราก็จะเห็นเลยว่าการเห็นการเกิดดับของปิติสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อันนี้ไม่ใช่ท่านั่งแล้วนะมันคือจิตที่เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ลงทุนในเหตุขนาดนี้ปล่อยวางในผลเลยมันเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์
ทุกคนนั่งห่างดีคุณแม่ปล่อยอันนี้ได้มั้ยหายใจหอบเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นคุณภาพดีค่ะซึ่งปุ้มปุ้มปุ้มเพศัตว์ถวายคุณยายเขาบอกว่าไม่ให้จับอะไรเลยให้เก็บเก็บแล้วก็ซ้อนเข้าไปในถุงพลาสติกปึ้งแล้วก็ถึงจะเอามาใส่ใหม่หยิบโดยที่ไม่จบขอถุงพลาสติกคุณแม่อันนึงเพื่อมาเก็บแมสนะคะก็องค์ความรู้เหล่านี้ก็ได้มาจากโควิดนี่แหละค่ะถ้าโควิดไม่มาปัญญาก็จะไม่เกิดอย่างนี้นะคะตอนนี้เสถียร1เสถียร2ก็เตรียมตัวที่จะไปรับวัคซีนนะคะตามอายุใครเหมาะกับอะไรใครจะต้องเตรียมตัวเองก่อนที่จะไปรับวัคซีนยังไงเดี๋ยวเราจะให้ความรู้กันเพราะตอนนี้เราก็เชื่อว่าคุณหมอทั้งหลายหรือว่าแม้แต่บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วที่จะทำให้การเผยแพร่โควิดเนี่ยยุติลงให้ได้เร็วที่สุดเข้าไปกรุงเทพก็ยังเห็นรถลาก็ยังแล่นอยู่บางถนนก็ว่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่เข้าไปในเมืองนะคะอย่างเช่นเยาวราชอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไปนั่งกินไม่ได้นะคะก็อยากให้พวกที่มีอันจะกินทั้งหลายที่พอที่ยังซื้อของจับจ่ายได้ก็ใช้วิธีการสั่งเอาก็ได้ดีไหมคะอาหารการกินที่เราสั่งมามันยังทำให้เราก็ยังอยู่ในโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนรู้จักการช่วยในวิกฤตการณ์ที่อยู่ในสถานการณ์ที่เพื่อนร่วมทุกข์มีค่ามากนะคะเมื่อวานนี้ก็เอาเกลือกระจายออกไปตามโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสนามถ้าท่านใดสนใจนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องแบบเหมือนกลืนเสมหะของเราเข้าไปในปอดงั้นเวลาที่เราอยู่ที่บ้านรู้สึกตะขั้นตะคอเรารู้สึกมันคนชอบลังเลสงสัยเนาะเราก็ไม่ต้องไปสงสัยว่าเราจะติดหรือเปล่าแต่เราก็บ้วนคอของเราแล้วก็บ้วนทิ้งนะคะมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ป้องกันโดยวิธีการก็คือถ้ารู้สึกว่าเหมือนเรากำลังอ่อนแอเราก็บ้วนปากบ่อยๆก็ได้มอบให้กับพี่โอที่ปิยะแบ่งไปที่ศิริราชก็พันถุงนะคะอนุโมทนาต่อทีมที่เราได้มีโอกาสนั่งใส่ถุงตอนนี้คุณยายก็บอกว่ายังทำต่อไปให้แป้งล่ำมาเอาสัก500ไปที่คลองเตยเลยแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆตอนนี้ค่ะทยอยมารับแล้วก็อดีตพุทธสาวิกาของเราคุณหมอหมอฝ้ายมารับไปที่โรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์500ถุงสาธุนะคะเนี่ยดีของพวกเราเนี่ยใครมีที่ไหนนะคะเมื่อวานนี้ไม่ชีของเราไม่ชีอะไรที่ไปหาหมอเอาไม่ชีอ้อยก็เอาไป100ถุงให้กับโรงพยาบาลของเราแถวๆนี้ก็ได้กันหมดแล้วเสถียร1พร้อมส่งนะคะอันนี้ก็ขอบคุณก็เอาเป็นว่าเราอย่ากืนเกลือเข้าไปนะบุกโก้ๆแล้วเราก็บ้วนทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าใครที่แบบมีไตเตยเนี่ยไม่ห้ามให้มันสอดเข้าไปเพียงแต่เอาเข้าไปแล้วก็กลัวแล้วก็บ้วนออกอันนี้ก็ต้องมีความก็ต้องกินน้ำเยอะๆนะคะคุณแม่ก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะคุณแม่ก็ต้องไปให้วัคซีนแล้วเพราะว่าดูสภาพร่างกายก็เม็ดเลือดขาวก็มากขึ้นนะคะแล้วก็เม็ดเลือดแดงก็ไม่ดีขึ้นจากข่าวที่แล้วนะคะจะบอกว่าไม่ซีดก็บำรุงได้แล้วแหละถูกทางแล้วพี่หมอนุ้ยก็ต้องการตอกย้ำจากการตรวจว่าที่ดูแลคุณแม่เป็นยังไงนะคะอาหารการกินอย่าเค็มเกินไปเพราะถ้าเค็มเกินไปอันตรายที่ไตตอนนี้คุณแม่ต้องประคบไตกลางวันเย็นเลยคือไตเราทำงานหนักถ้าเรากินเค็มนะก็ให้ใช้วิธีการนี้ที่นี่วันนี้เนี่ยนอกจากจะมีข่าวดีในเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยก็อยากให้กำลังใจบรรดาผู้ที่กำลังเหงาหงอยอยู่กับโควิดที่มันผ่านได้ครับเมื่อวานนี้วาทธรรมก็ให้บอกว่าอย่าบ่นว่าด่าทอเลยลงมือทำกันเถอะคือถ้าเราไปสนใจข่าวที่มันเป็นดราม่ามากๆเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบซึมไปทั้งที่ร่างกายของเราก็ไม่ได้ติดโควิดเลยนะคะแต่ว่าจิตมัน
มันถูกโควิดนั่นแหละมันถูกความไม่รู้คืออวิชชาซึ่งเป็นประเด็นที่เราต้องจัดการมันให้ได้เพราะอวิชชาเนี่ยมันคือความไม่รู้ไอ้ความไม่รู้ตรงนี้ค่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะเราหลับตาที่จะรู้มันเราหลับตาอยู่กับความมืดเรากลายเป็นคนที่เหมือนกับกลัวจนไม่กล้าลืมตาภาษาอย่างนี้ดีกว่าสมมุติถ้าเราบอกว่าเรากลัวโควิดจนเราไม่กล้าไปไหนอันนี้มันก็เกินไปแต่เราป้องกันโควิดจะไปไหนก็ใช้ปัญญาในการเดินทางคุณแม่เดินทางไปปิยะไปเช้าเย็นกลับคำว่าไปเช้าเย็นกลับก็คือไปสักตอนประมาณ10โมงออกจากที่นี่บ่ายโมงเรานั่งในรถเราก็ใส่แมสกันนะคะตามหลักการถึงแม้ว่าลูกศิษย์จะมารับเราก็พยายามเขาก็จะใส่แมสตลอดคุณแม่ก็จะสวมแมสเพื่อที่จะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยมันยังต้องมีความปลอดภัยอยู่ก็ไม่ต้องให้ใครบอกเราก็รู้อยู่การเซฟตี้อย่างนี้มันก็คือการลืมตาไม่หลับตาอยู่กับความกลัวเนี่ยก็ป้องกันมีปัญญาหน่อยก็ป้องกันทีนี้พอไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็รู้แล้วแหละว่าเราต้องเจาะเลือดทำอะไรถ้าการสื่อสารมันไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราจะพลาดงั้นการสื่อสารเช่นถ้าเราถามว่าวันนี้ต้องทำอะไรนะคะต้องเจาะเลือดเอาเลือดไปทำอะไรเราก็ต้องรู้ไม่ใช่พอเจาะเลือดแล้วเราก็จะพูดว่าก็ไม่รู้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการสื่อสารมันก็มีอวิชชาเราต้องรู้ว่าชีวิตร่างกายของเราเนี่ยมันทำอะไรเพื่ออะไรแล้วพอมันเห็นผลของการเจาะเลือดเราก็จะรู้ว่าไอ้ที่เราทำมาตลอดสัปดาห์หนึ่งหรือ2สัปดาห์ที่เราพยายามลดทาร์เก็ตลงแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นแต่ไม่หยุดทำงานเลยขอยืนยันว่าไม่มีวันไหนเป็นวันหยุดทำงานของคุณแม่เลยถ้าเหนื่อยหน่อยก็นั่งฟังเสียงสวดมนต์ไกลๆถ้ามันไม่เหนื่อยมากก็ลากสายยางมาลดน้ำด้วยฟังเสียงสวดมนต์ด้วยแล้วก็รอเด็กๆมาแล้วก็สอนเด็กๆไปแล้วก็ทำงานไปด้วยกันเราก็จะรู้ว่าสังคมที่มีครอบครัวที่สื่อสารอบอุ่นกว่าครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่สื่อสารที่จริงคนที่นั่งอยู่กับคุณแม่เนี่ยไม่ใช่คนในสายเลือดคุณแม่แต่มีความผูกพันโดยการบวชที่มีพ่อคนเดียวกันคือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมเป็นแม่มีอริยสาวกสาวิกาตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์เป็นเหมือนสังฆะของเราเพราะฉะนั้นเราจึงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันนี้ไม่เจาะเลือด DNA อาจจะไม่บอกแต่ถ้ากุศลเนี่ยเรารู้ได้เราจะรู้ว่าไม่ว่าคนที่จะมาจากชาติตระกูลไหนแท้อะไรนะคะจิตมันเป็นอิสระและพ้นจากความทุกข์ได้เมื่อเช้านี้คุณแม่ก็คุยกับดร.เพชรซึ่งดร.เพชรเนี่ยดูรายการที่จริงรายการของคุณแม่เมื่อวานเนี่ยคนดูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ที่ติดตามสุขภาพคุณแม่นะคะป่าตุ๊กเนี่ยดีใจมากนะคะเพชรด็อกเตอร์เพชรนี่ถึงกับไลน์มาบอกเลยคุณแม่ก็บอกเพชรอันนึงนะที่คุณแม่รู้คือด็อกเตอร์เพชรเขาเป็นคนทำหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทรักษ์คุณแม่ก็บอกว่าอันนึงเนี่ยที่คุณแม่เห็นเลยว่ากุศลและเจตนาในการทำงานนี่แหละมันเป็นอะไรมันเป็นการเยียวยาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้พ่อชงเจ็ดเนี่ยคือการทำงานอย่างทรงพลังเลยการเจริญพ่อชงเจ็ดเห็นไหมคะพ่อชงเจ็ดไม่ได้นั่งหลับตาเลยจริงไหมกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานน่ะคุณก็ไปสิสมมติว่าเราทำกล้วยไม้ดินใช่ไหมเมื่อกี้นี่คุณแม่ผ่านมากล้วยไม้ดินโอ้โหงอกงามมากเลยปรากฏว่ากายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเรารู้สึกได้เลยว่ามันมีปิติไหมอ่ะมันมีปิติไหมในการทำใครทำกล้วยไม้ดินคะมีปิติอ่ะมันมีปิติไหมลูกเนี่ยปิติสัมโพชฌงค์จากการทำงานเพราะมันต้องผ่านอะไรคะการทดลองแล้วใช่ไหมก็เปิดแล้วใช่ไหมว่าอ้าวมันมีอะไรเป็นเขาเรียกแหล่งอาหารขุยมะพร้าวสับใบก้ามปูแล้วก็ปุ๋ยทาราฟาร์มพอคุกๆกันเสร็จแล้วมันก็เป็นธาตุอาหารอันนี้ค่ะคือการทำงานที่พอกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วสืบค้นความรอดของกล้วยไม้โดยการเตรียมปุ๋ยให้ดีแยกให้เป็นเนี่ยค่ะคือการทำงานต่อเนื่องพอกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมันก็มีธรรมวิจยะคือการสืบค้นการทำงานในขณะนั้นเจ
จนกระทั่งเราเห็นความเพียรไอ้ตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากจะทำเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นภาระแต่พอเราเห็นกุศลและเจตนาว่ามันเป็นการขยายผลนอกจากต้นไม้ไม่ตายในอีกหนึ่งช่วงฤดูกาลของเขาเขาจะขยายต่อไปเรื่อยๆงั้นเราลงทุนทีเดียวสมมติว่าเราลงทุนแสนบาทหลายคนชอบว่าเนี่ยลงทุนแสนบาทได้10ล้านบาทถ้าอย่างเงี้ยมันจะทำได้ตันหาแต่ถ้าเราบอกว่าลงทุนแสนหนึ่งแต่เราได้กล้วยไม้ที่แบ่งบานแล้วคืนเข้าไปในป่าที่เรากำลังทำงานอยู่เนี่ยไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันนี้มันยิ่งกว่า10ล้านนะจิตมันต่างกันอันนี้พอเข้าใจไหมถ้าพอเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเริ่มมองเห็นว่าพอมันมีธรรมวิจยะเนี่ยค่ะเนี่ยทุกคนก็เริ่มมองเห็นไอ้ที่ว่าไม่มีมันก็มีได้มันก็มีความเพียรชอบมันมีปิติพอมันมีปิติพอเห็นดอกเนี่ยเธอจะยิ่งมีปิติใหญ่และมีปิติมากเลยเพราะดอกไม้เนี่ยก็ไม่ใช่ราคะของเธอด้วยนะสังเกตไหมถ้าปิติมันเกิดขึ้นมาจากราคะก็เรียกงกนะงกอันนี้เราทำแล้วเราก็ปล่อยด้วยรุ่นเราอาจจะไปไหนแล้วรุ่นอื่นมามันก็ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราเห็นโพชฌงค์7กับการทำงานเนี่ยง่ายๆเลยคือปิตินั้นเป็นไปเพื่อละราคะหรือบรรเทาโทสะถอนอวิชชาหรือเปล่าถ้าปิติเพราะละราคะได้บรรเทาโทสะได้ถอนอวิชชาได้มันจะทำงานแบบขยันแบบไร้ตัวตนเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นปัสสัทธิสงบจากการมีตัวตนไม่ใช่ฉันเก่งฉันทำฉันดีฉันประเสริฐเปล่าเลยเหนื่อยไหมก็ดูหน้าสิมันก็หน้าเหนื่อยเนาะนะแต่ถามว่ามีปิติไหมมีในช่วงนั้นเนี่ยมีทะเลาะกันไหมถ้ามีทะเลาะกันก็ไม่เรียกว่าปิติแต่ถ้าไม่ทะเลาะเอาหน้าอีกนิดเดียวหมดสู้ๆอย่างเงี้ยมันก็มีปิติแล้วนี่ก็ไม่ใช่ราคาต้นไม้เราไม่ใช่เป็นแม่ค้าขายต้นไม้อะเราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าและสุดท้ายเราก็จึงเห็นความสำเร็จที่มันเป็นสิ่งที่จิตมันเป็นอิสระและมันคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์และไม่ว่าจากนี้ไปการดูแลที่สม่ำเสมอของเราจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ใช่ของฉันมันก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เลยค่ะขณะเรื่องเดียวค่ะนี่เรื่องเดียวกันเลยพอเข้าใจมั้ยถ้ามันมีโพชฌงค์อย่างเงี้ยนะคะรับรองได้ว่าป่วยก็หายป่วยก็หายค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกเพชรเวลาเราลุกขึ้นมาเรามีกุศลและเจตนาที่จะทำงานเนี่ยด้วยจิตที่มันเบาเพราะมันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสเกลี้ยงเกลาจากความเป็นชั้นเนี่ยมันจะบอกเลยว่าโลกเป็นเนี้ยมันผาสุกและงดงามเพราะว่าถ้ามันไม่มีคำว่าชั้นได้เนี่ยมันจะขยันมากเลยและขอยืนยันว่าหายป่วยเขาเนี้ยเพราะทำงานมากนะหลายคนบอกอู้คุณแม่อย่าทำงานมากป่วยคุณแม่ก็พิสูจน์แล้วทำงานมากนะทำงานทุกวันลองสอนทุกวันวันละ2รอบเป็นอย่างน้อยใช่ไหมคะและการทำงานทุกวันมันลดตัวตนไปทุกวันผลตามมาคืออะไรก้อนเนื้อมะเร็งยังกลัวเราเลยอ่ะมันยังสงบไปด้วยกุศลและเจตนาซึ่งไม่ต้องไปกินยาฆ่าก็ได้นะคะเอาละคราวนี้ลองมาอ่านบทธรรมใครอยากอ่านบทธรรมที่เป็นบทธรรมที่ดร.เพชรเขาเขียนมาเมื่อเช้านี้คุณแม่ส่งเข้าไปในไลน์พวกเธอด้วยเธอเห็นไหมดูลูกศิษย์คุณแม่สิดร.เพชรคนทำเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์มีภาพดร.เพชรมาก็เขียนมาแค่คุณแม่สนทนาธรรมกับเขานิดเดียวเขาจับประเด็นขึ้นมาเป็นบรรทัดแรกแล้วจากนั้นเขาก็ทำเป็นกลอนใครอ่านกลอนได้คะใครอ่านได้เอาค่ะลองส่งไมโครโฟนให้คนอื่นอ่านแล้วคุณแม่จะได้ดื่มน้ำใครอ่านได้เอาไมโครโฟนไปอ่านเลยค่ะมีไมโครโฟนไหมคะส่งไปมานั่งตรงนี้แล้วกันมานั่งอ่านตรงนี้จ้ะเนี่ยตะวันแล้วกันตะวันอ่านให้ดร.เพชรหน่อยเพราะว่าดร.เพชรเนี่ยกำลังทำฉบับพระอริยธาราและพระอริยธาราก็ช่วยเราได้เยอะมากจริงๆในการใช้คุณธรรมของท่านที่จริงถ้าคุณแม่มีแว่นและมีโทรศัพท์ของคุณแม่คุณแม่จะช่วยขณะนี้คุณแม่ต้องการแว่นกับโทรศัพท์ของคุณแม่ไม่งั้นคุณแม่จะแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเผื่อเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปเช่นอ่านสะดุดหรืออะไรนะคะเชิญเลยค่ะใจนั้นสำคัญสุดเปรียบประดุจประธานใหญ่ที่เห็นและเป็นไป
ก็คือใจได้นำทางหากป่วยด้วยโรคกายมิสัสายมิหืนห่างทำใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งอย่างจะดีงามชีพหนักแต่ใจเบาไม่คิดเอาไร้คำถามตั้งจิตอันแวววามด้วยมุ่งมั่นมิสั่นคลอนงานเรางานของโลกแลเป็นโชคประพัดสอนมุ่งมั่นทุกขั้นตอนเพียรสั่งสอนด้วยคำดีของยากกลับเป็นง่ายหากคิดย้ายทุกภาณีเข้มแข็งทุกนาทีประดุจเพชรเม็ดวาววามทุกศาสตร์ของเยียวยาภาวนาทุกโมงยามทุกศาสตร์ต้องติดตามทุกขณะให้ดูใจข่าวดีเป็นที่สุดของมนุษย์คือสิ่งใดคือการเฝ้าดูใจให้ข่าวรอบตลอดกาลพรั่งพร้อมน้อมจิตให้มิหวังใดอันพ้นผ่านวางจิตกับการงานเพราะประธานคือจิตดีกราบในคมคำผิดกราบในคมคำคิดจากนิมิตห้อยวาทีท่านแม่สรรสนีที่เช้านี้ประทานมายอดแล้วในมนุษย์พิเศษสุดในวาจาพลังหลั่งล้นมาวิสัชนาท่วมแสงเย็นด็อกเตอร์เพชรเท่เหนือไทยวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2564ยอดแล้วในมนุษย์พิเศษสุดในวาจาพลังหลั่งล้นมาวิสัชนาท่ามแสงเย็นนะคะซึ่งอันเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยเพชรเขาไลน์มาก่อนว่าเขาได้รับข่าวดีจากการดูรายการนะคะอันนี้จะเห็นว่าทำไมเราถึงต้องพยายามบอกลูกศิษย์เราที่ผ่านรายการเพชรก็ส่งไลน์มาบอกว่ากราบคุณแม่ที่เคารพยิ่งเมื่อวานนี้ได้รับข่าวดีที่ท่านดีขึ้นหนูก็ดีใจมากค่ะหนูยินดีรับใช้ในสิ่งที่คุณแม่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนงานของพระอริยตาราไปสู่เป้าหมายที่คุณแม่ตั้งไว้ด้วยความเคารพรักนอบน้อมสำนึกในพระคุณคุณแม่และพระอริยตาราเป็นที่สุดแล้วคุณแม่ก็ไม่ได้ตอบอะไรไปเพราะว่าหลับไปแล้วคือหลับตั้งแต่ในรถนะคะเขาส่งมาแบบตอนเช้าตู่พอตื่นขึ้นมาก็ดูภาวนาดูกายใจตัวเองแล้วก็เปิดดูก็เห็นเขาทิ้งเอาไว้แล้วคุณแม่ก็ส่งเสียงเข้าไปเป็นการส่งเสียงซึ่งสรุปความประมาณว่าทำงานหนักแต่ใจเนี่ยเบาและจิตต้องคิดให้มากกว่าจิตคิดเอางานของเราคืองานของโลกจริงๆแล้วก็ให้เราตั้งใจที่จะทำของยากจากนี้โลกมันจะยากก็อย่ากลัวนะคะให้ใช้ของยากถ้าบอกว่ายากมันต้องเราแล้วล่ะเราจะไม่ได้เกิดมาเพื่อของง่ายๆแล้วจากนี้ไปนะคะแล้วก็ข่าวที่ทุกคนกำลังได้รับเนี่ยเป็นการจะถอดรหัสของคุณแม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดที่ลูกศิษย์ก็จะได้ศาสตร์แห่งการเยียวยาคือการภาวนาทุกวันจิตที่คิดจะให้มีผลอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้วก็เพชรเขาก็อนุโมทนากับป้าตุ๊กซึ่งป้าตุ๊กเนี่ยจองจ่ายค่ายาคุณแม่เลยนะคะเมื่อวานนี้พอจ่ายค่ายาเสร็จลืมยาก็มีนะคะที่มาดึกเนี่ยเพราะต้องขับรถไปอีกกลับไปอีกชั่วโมงครึ่งเพื่อไปเอายานี่ก็เป็นเรื่องของสตินะคะเสร็จแล้วพอวิสัชนาธรรมเกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่ก็มีความคิดกับดร.เพชรว่าเอ้ยเพชร
ถ้าเธอคิดว่าวาทธรรมของคุณแม่ตอนเช้าที่คุณแม่ไลน์ให้เธอแล้วเธอแต่งเป็นกาบยานีอันนี้เรียกว่ากาบยานีนะคะกาบยานี11คือเพชรเนี่ยเขาสุดยอดมากอยู่แล้วไอ้เรื่องเหล่านี้เขาบอกว่าเขาสามารถแต่งได้เลยถ้าคุณแม่เนี่ยส่งแค่วันละสัก 2-3 อึดใจหรือไม่ถึงนาทีเนี่ยเผลอๆจะได้หนังสืออีกเล่มหนึ่งเลยเพราะเขาเก่งมากเลยทันทีที่เขาอ่านไลน์แล้วเขาก็แต่งมาเลยนี่ก็ขอบคุณเพชรนะจ๊ะคุณแม่ก็อยากบอกว่าป้าตุ๊กก็เต็มใจป้าตุ๊กเนี่ยจะเป็นคนที่จะส่งไลน์มาจะพูดคำที่น่ารักทุกเช้าไม่กล้าป่วยเลยอ่ะเพราะว่าป้าตุ๊กนี่จะใจแกว่งเลยถ้าคุณแม่ออกมาผลการตรวจที่ไม่ดีนะคะจะรู้สึกซาบซึ้งมากเลยกับการมีชีวิตที่ดีก็จะใช้คำว่าถวายพรอายุบวรเจ้าค่ะทุกเช้าเธอเห็นความเป็นลูกศิษย์ที่แบบแล้วทุกคนก็จะถวายงานนะคะถวายการทำงานเอากุหลาบไปพี่ประสบก็พรวนดินประตูก็ถ่ายรูปกุหลาบที่เราส่งไปเขาจะบอกว่าอาหารของพี่หมอนุ้ยเนี่ยเป็นทิปเนี่ยอันนี้เราก็ต้องขอบคุณทุกคนเพราะว่าอาหารที่เป็นทิปก็คืออาหารที่มันมีความกตัญญูใครที่อยู่ที่บ้านที่พ่อแม่ป่วยทำไปเบื่อไปรำคาญไปมันจะเป็นทิปได้ยังไงลูกหรือแม้แต่อาหารในอู่ข้าวอู่น้ำของเรามันจะเป็นทิปยังไงถ้ามันยังมีความอยากแล้วละโมบถ้าเราบอกว่านักบวชของเราต้องกินไปเพื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาอาหารจะเป็นทิพย์ได้ยังไงมันก็ต้องดีไซน์ไม่งั้นเราจะมีเชฟเทเบิลที่มันกินด้วยราคามันไม่ได้กินด้วยปัญญาเพราะอาหารมันคือการเยียวยาเราเรียกว่าโภชนาการบำบัดเนี่ยต้องทำทั้งระบบเลยที่เนี่ยเป็นโภชนาการบำบัดเป็นการทำงานบำบัดเป็นการภาวนาบำบัดเป็นการออกกำลังที่มันด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาฉะนั้นเวลาที่พวกเราตั้งใจที่จะบอกอะไรในสื่อของเราเนี่ยมีคนอีกคนนึงนะคะที่แบบจบรายการเสร็จกลับมาเลยนะคะเดี๋ยวจะคิดว่าในรายการของเราเนี่ยไม่มีฟีดแบคอย่างเต๋ออย่างเงี้ยครอบครัวต่อเต่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยยังหลับอยู่ในรถเลยไม่ได้เปิดดูแล้วมาเปิดเอาตอนเช้าก็จะเห็นเขาเข้ามาตั้งแต่ทันทีที่รายการจบนันทวันจะได้รู้ว่าในรายการของเราเดี๋ยวเมื่อวานเนี้ยอะไรเป็นปัญหาคุณแม่ไม่รู้นะเดี๋ยวจะเล่าต่อตอนช่วงที่รายการมันประติดประต่อไม่ได้ตั้งแต่เริ่มเข้าแล้วล่ะเครื่องมือมันไม่พร้อมคุณแม่ก็อมตะเลเลยนะคุณแม่นั่งรถอยู่เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในการรอยามันก็เข้าเวลาประมาณสัก 6:00 น. กว่าๆแล้วเพราะว่าเรารอยาอยู่เราไม่สามารถที่จะทำรายการของเราได้ในขณะนั้นเพราะเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นมารยาทแต่พอเรารอยาเสร็จเดินออกมาพอมันเงียบๆไม่มีผู้คนเราก็เริ่มเข้ารายการก็สะดุดตั้งแต่แรกแล้วนะรายการของเราเนี่ยคุณแม่ก็อมตาเลยเอาผ่านมาช็อตที่หนึ่งนะคะพอช็อตที่หนึ่งผ่านมาขึ้นรถสะดุดอีกเปลี่ยนโทรศัพท์นะคะเปลี่ยนอันแรกก็คืออันที่หนึ่งเปลี่ยนโทรศัพท์อันที่สองคุณแม่ก็บอกจอยเธอก็อมตาเลสิคุณแม่ต้องสั่งนะคะไปทำหรือเปล่าไม่รู้พอสะดุดครั้งที่สามเนี่ยอันนี้ไม่ต้องให้ใครนึกถึงท่านเลยท่านโผล่เข้ามาในรายการเลยอะโดยที่ไม่มีใครไปกดสวิตช์อะไรเลยนะคะไปดูย้อนเอาเห็นไหมแล้วคุณแม่บอกเฮ้ยมันเสียงท่านจริงๆจอยบอกเสียงอมขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าไอ้นี่มันเสียงท่านจริงเราเลยรีบแลนดิ้งเลยแล้วก็ภาวนาต่อแล้วยิ่งขับรถกว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยต้องห่วงหนุ่มกับอามมากถ้าเข้ามาดึกๆมันมืดมากเลยลูกคุณแม่น่ะลืมตาแทนเลยนะมันมืดจริงๆนะตอนที่เรากลับมาเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะที่นี่มันไม่มีเสาไฟฟ้าข้างทางมันไม่มีบ้านคนเหมือนเรามีแสงของเราอันเดียวที่สว่างแล้วพุ่งในท่ามกลางความมืดน่ะแต่เรามีเป้าหมายไงลูกเรามีเป้าหมายแล้วเรามีแสงสว่างอยู่ในตัวเราเป็นครั้งแรกที่คุณแม่กับหุบเขาที่มันมืดมากขนาดนี้นะคะ
ไม่น่าเชื่อว่าคนที่อยู่ข้างเราเขาต้องเสียสละอะไรเพื่อเรามากนั้นเราจะเจ้าอารมณ์เราจะขี้โกรธผู้ใหญ่จะแสดงความประชดประชันอะไรทางอารมณ์เนี่ยขอให้รับรู้ไว้นะคะว่าลูกหลานมันพยายามมากอยู่แล้วที่จะแสดงความรักต่อเราเต๋อเนี่ยส่งเข้ามา 18:28 รายการจบประมาณนั้นล่ะค่ะทันทีที่จบเต๋อเขียนว่ากราบคุณยายจ๋าค่ะดีใจมากข่าวดีค่ะคุณยายจ๋าขอให้คุณยายจ๋าสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นทุกๆวันนะเจ้าค่ะเต๋อคือใครเขาลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเนี่ยเขาคือคนที่ทำโปสเตอร์ครอบครัวแห่งสติลูกเขาคือใครเต้นๆคือหลานในโครงการจิตประพัดสอนสรุปแล้วครอบครัวใหญ่ไหมคะใหญ่มากครอบครัว 40,000 ครอบครัวนี่ใหญ่จริงๆนะคะแล้วไม่ว่าเราจะส่งอะไรไปเขาก็จะตอบกลับว่ามันงดงามมากมันเป็นพลังมากแม้กระทั่งดอกไม้ที่ถ่ายไปดอกบานชื่นเขาก็จะบอกโอ้โหดอกอะไรคะสวยจังเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้แล้วเมื่อเช้านี้ก็เลยส่งกรของดร.เพชรไปอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างไม่ต้องพูดลูกศิษย์ทั้งหมดถ้าอย่างเงี้ยมีชีวิตอยู่เนี่ยก็อยู่อย่างกตัญญูต่อลูกศิษย์หน่อยกตัญญูต่อลูกหลานหน่อยอย่าเป็นคนแก่ที่เอาแต่ใจตัวเองมากนะอย่าเชื่อว่าเรารู้โลกทั้งหมดโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะการสื่อสารด้วยสัมมาวาจาการบอกการขอบคุณการให้กำลังใจหยุดวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่รู้จริงหยุดบ่นว่าด่าทอแล้วลงมือกระทำดีไหมคะCOVID-19 ชัตดาวน์กิเลสเนี่ยมันคือสถานีที่เราทำกันมาแล้วคนเหล่านี้ก็ฟอร์มกันขึ้นมาที่จะทำงานจนกระทั่งไลฟ์เนี่ยมันครบ1ปีละเราก็เห็นประโยชน์ละอาจจะได้หนังสืออีกหลายเล่มเพราะเรามีมือสุดๆของเราหลายคนที่พร้อมที่จะฟังคำสอนแล้วเอาออกไปขนาบตัวเองอันนี้คุณแม่ขอชื่นชมในความกตัญญูของลูกศิษย์ทุกคนนะคะพี่ติ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ตอนนี้ต้องดูแลคุณพ่ออยากจะมาช่วยงานแต่ว่าคุณพ่อก็อายุเยอะแล้ว90ถ้าออกมาแล้วรับเชื้ออะไรไปคุณพ่อก็จะอันตรายเพราะฉะนั้นพี่ติ่งก็ถวายงานโดยวิธีการที่ไม่ต้องมาก็ได้มันมีความกตัญญูอยู่ในเลือดในเนื้อของพวกเราอยู่แล้วคุณแม่เข้าใจงั้นวันนี้คุณแม่ทำให้เห็นเลยว่าตลอดระยะเวลาของการทำงานหนักของคุณแม่มาอาจจะมีบางช่วงที่มันเป็นพีคของการไปกระตุ้นนะคะไอ้สัก1เซลล์ในร่างกายที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้เวลาอีกโอ้โหหลายเดือนนะคะกว่าจะทำให้มันสงบระงับแต่มันก็ทำให้เรามีการภาวนาที่ต่อเนื่องนั่นก็ต้องขอบคุณต้องถือว่าเป็นข่าวดีที่เห็นเซลล์มะเร็งมันก็ถูกกระตุ้นแล้วมันกลับมาอีกทีนึงจนเห็นก้อนเนื้อมันโตขึ้นเพราะเราก็ยังได้รู้ว่าอ้อมันยังมีอยู่แล้วเราก็อย่าไปกระตุ้นมันอีกมองดูสิคะว่ามีอะไรที่ไม่ดีบ้างสำหรับชีวิตถ้าเราใช้มันเป็นการยกจิตใจของเราฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนะถ้าคุณรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณรู้ทุกเรื่องได้คุณรู้เลยว่าอะไรคืออวิชชาและอะไรคือทางรอดของเราคุณแม่เล่าเรื่องการทำงานซึ่งเมื่อวานเนี้ยต้องบอกเลยว่าเราก็อยากรู้ว่าผลทางวิทยาศาสตร์มันออกมาเป็นยังไงแต่เราไม่อยากอยู่ด้วยอวิชชาคุณแม่ทำรายการซึ่งเป็นเรคคอร์ดไปตามดูย้อนหลังแล้วคุณแม่ก็บอกกับคนที่ทำรายการว่าคุณแม่คิดว่าร่างกายคุณแม่มันพร้อมมากขึ้นดีมากขึ้นเบาขึ้นคุณแม่บอกก่อนไปหาหมอจริงไหมในรายการเนาะเพราะว่ามันเห็นไงลูกคนป่วยมันจะเห็นอยู่แล้วเวลาที่เราเห็นโอ้โหมันมีการตอดอยู่ที่ก้อนเนื้อซึ่งขณะนั้นมันกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่แต่เราสังเกตแต่เราไม่กลัวไงงั้นเดือนมิถุนาเนี่ยประมาณสักวันที่10เท่าไหร่เนี่ยถ้าเอาเครื่องมือเนี่ยตรวจมันดูอีกทีนึงคุณแม่บอกกับคุณหมอเลยว่าก้อนเนื้อมันต้องยุบลงอันนี้บอกก่อนล่วงหน้าเพราะเราไม่กลัวเราจึงไม่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้นึกออกไหมชีวิตหลายคนกำลังซึมป่วยอยู่นะฝึกนะลูก
เราทุกข์เพราะความกลัวพอเรากลัวเราก็ปรุงแต่งอย่างไม่รู้เพราะความกลัวมาจากการไม่รู้ฉะนั้นถ้าเราไม่ปรุงแต่งอย่างไม่รู้แต่เราทำงานอย่างไม่มีอวิชชาแต่มันเป็นความรู้เท่าทันกายเราใจเราวิญญาณการรับรู้ที่มันมีชีวิตคือรูปนามที่มีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยลูกมันจะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์มันยังมีอยู่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันไม่มีความรู้สึกของฉันเมื่อมันไม่มีผัสสะในฝ่ายของอวิชชามันจะมาผัสสะแบบฉลาดเลยฉลาดยังมีปัญญาเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันอยู่ด้วยสัมมาสังกัปปะคือไม่ลุ่งร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีมุ่งร้ายจิตเป็นกุศลสรุปเลยให้เป็นมหากุศลอยู่ทำแล้วปล่อยทำแล้วปล่อยทำแล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยยืนดูรู้ปล่อยกับความรู้สึกปราศจากอุปทานโลกนี้ไม่มีชั้นแล้วเพราะมันไม่มีอุปทานถ้ายังมีชั้นอยู่เช่นกอดมันมีทุกข์แน่นอนฉันโกรธมันมีทุกข์แต่ถ้าโกรธมาโกรธไปตัณหาบรรเทาทันทีถ้าโกรธมาโกรธไปโกรธเกิดโกรธดับเวทนาจบเลยค่ะทันทีอย่างเงี้ยนิพพานเห็นเวทนาเกิดดับฉับพลันงั้นวันนี้ก็เป็นการทวนปฏิจจสมุปบาทแบบลูกศิษย์ที่ตามดูการถ่ายทอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถามว่าใครมีคำถามบ้างวันนี้เราจะไม่ต้องสอนเยอะเพราะเท่าที่มองดูก้อนหินแล้วถ้าใครรู้จักนิสัยคุณแม่ก็จะรู้ว่าจบอาการคุณแม่จะไปทำงานก้อนหินแล้วใหญ่กว่าตังนี่อีกอ่ะมีคำถามไหมคะไม่ชีอู้ตื่นหรือยังไม่ชีอู้ตื่นหรือยังเมื่อคืนนอนดึกเหรออ๋อพอขับรถกลับมานะคะพอรายการเสร็จก็ยังพูดกันต่อในรถนะคะป้าตุ้มก็บอกว่าก็จอยก็คุณแม่บอกให้โอมแล้วเธอไม่โอมท่านก็มาเองจอยยังงงอยู่นะฮะจอยยังงงงงสุดท้ายคือจ่ายเงินแล้วไม่ได้เอายากลับจากสิงห์ราชเอาคราวนี้คุณแม่ก็ขึ้นทางด่วนอีกถนนนึงนะคะจะว่าไปน้องก็ได้เรียนรู้นะความผิดพลาดปรากฏว่าออกผิดนะมันก็เลยต้องลงทางด่วนเพราะทางด่วนเปิดแอปดูบอกเดี๋ยวถ้าจากตรงเนี้ยไปศรีราชมันใช้เวลาประมาณสัก30กว่านาทีมุ่งเป้าที่จะมาที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนกลับไปเอายาเพราะว่าในวิธีการของลูกศิษย์ก็คือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วกลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดการได้เห็นไหมคะภาริยะธราไม่มักง่ายเลยค่ะทำให้หลงเลยค่ะแล้วต้องเลี้ยวกลับและพยาบาลคนที่เข็นรถคุณแม่นะคะเป็นคนยืนเอายาตายรออยู่ที่หน้าปิยะออกจากตรงนั้นคือ6โมงเท่าไหร่คะเข้ารายการน่ะลองดูเวลาสิ6โมงเท่าไหร่นั่งรถหลงไปแล้วน่ะถึงได้ปิดรายการนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นจาก6โมงเสร็จๆที่ขึ้นรถมียายหนูพยาบาลน่ารักมากรับส่งคุณแม่ได้ทุกเที่ยวยืนรอส่งยาให้ตอนทุ่มครึ่งนั่นหมายความว่าเราใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเราอาจจะหลงทางได้ค่ะแต่โชคดีไงฮะรู้จักทางลัดกลับมาสตาร์ทใหม่เห็นไหมเรื่องจิตก็เลยได้ยาค่ะได้ยามากินถามว่าคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นอย่าหลงบ่อยนะคะรู้ทันหลงมันจะได้ไม่หลงอีกไม่ใช่แก้ตัวไปวันวันหนึ่งนั่งแก้ตัวเหมือนหลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งอะไรก็ไม่ดีพ้นทุกข์ก็ไม่แถมยังเป็นภาระกับตัวเองอีกเพราะไม่มีใครหลอกเราได้น่ากลัวเท่ากับความคิดผิดของเราเนี่ยค่ะปฏิจจสมุปบาทวันนี้มีคำถามไหมคะฉันถึงมาถึงสี่ทุ่มไงจ๊ะที่จริงมันก็ควรจะถึงประมาณสักสองทุ่มครึ่งแต่ก็ดีค่ะมันได้เห็นลูกศิษย์ยืนรอคุณแม่ด้วยความดีใจอีกสี่คนหนึ่งในนั้นคือนันทวันมายืนรออะไรกันเนี่ยเราก็กลัวว่าลูกศิษย์จะมารอก็บอกว่าอ้าวหนึ่งไม่ต้องมารอทุกคนไปนอนแต่ทุกคนบอกว่าไม่ได้รอคุณแม่คนเดียวรอปิดประตูบ้านเพราะหินมาด้วยหินมากี่โมง2 ทุ่ม
งั้นเธอก็รอต่อไปอีก2ชั่วโมงเดินจงกรมกันไปสรุปคือได้หินกลับบ้านได้ใจที่หนักแน่นนะคะอย่าทำตัวเองเหมือนอย่างนี้นะให้ทำตัวเองเยือกเย็นเหมือนน้ำสมมติว่ามีใครมาด่าทอเรานะเนี่ยตอนนี้ดราม่ามันเยอะด่าทอเราให้ทำตัวเหมือนน้ำอะไรฟันมาก็ชุบน้ำมันก็สมานทันทีอย่าทำตัวเหมือนไม้พอฟึดมันก็จะมีอะไรคะมีตำหนิใช่ไหมถ้าเป็นหินเนี่ยมันฝังลงไปเลยมันอยู่เป็นล้านปีเนี่ยต้องระวังทำตัวให้เยือกเย็นเหมือนน้ำแล้วก็สมานกันให้ได้เร็วฉะนั้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการทะเลาะบ่อแว้งในสังฆะของแม่ชีมีไหมคะมีไหมลูกทำตัวเป็นน้ำหรือทำตัวเป็นหินนะโชคดีไปสาธุถ้าคืนทำตัวเป็นหินนะไปนอนให้หินกบไปนะก้อนโตขนาดนั้นอ้าวค่ะคำถามมีนะคะเชิญค่ะวันนี้ไม่ได้มีคำถามค่ะแต่ว่ามีเรื่องราวของเมื่อวานมาค่ะเดี๋ยวให้แม่ชีมาทำสุขช่วยนิดนึงนะคะคุณเกศรีนะเจ้าคะบอกว่าใช่ค่ะคุณแม่เมื่อวานตอนเพลงโอมตะเลขึ้นหนูนึกว่ามีคนในรถเปิดเจ้าค่ะกราบสาธุดีใจมากเจ้าค่ะที่คุณแม่สุขภาพดีขึ้นสาธุพี่หมอนุ้ยและทีมงานทุกคนเจ้าค่ะก็จริงๆตอนนั้นน่ะใช้โทรศัพท์ของคุณแม่คือมันก็ของนันทวรรณก็ไม่เวิร์กแล้ว Facebook มันเกิดอะไรขึ้นของจอยก็ไม่เวิร์กก็ในที่สุดก็ต้องใช้โทรศัพท์ซึ่งโทรศัพท์ของคุณแม่มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นน่ะลูกแต่ว่ามันก็เป็นการเตือนที่ดีว่าจิตของเราถ้าจดจ่ออยู่กับอะไรสักอย่างนึงนึกถึงได้ไหมคะเมื่อเรานึกถึงท่านจะอยู่กับเราทันทีท่านมาขจัดความกลัวมาขจัดความไม่ดีมาขจัดอุปสรรคท่านประสาทพรให้เราสิ่งที่กล่าวมานี้ประเสริฐแล้วเนี่ยค่ะคือคำว่าโอมตะเลตุตะเลตุเลโซนี่ก็เป็นปาฏิหาริย์ที่ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปหลอกคนก็ชัดเจนอยู่แล้วเรานั่งกันอยู่มีหนุ่มมีอามีคุณแม่มีป้าตุ๋มมีจอยทุกคนก็เห็นอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมาตอนที่มันกำลังพูดกันจริงๆคือเรากำลังแก้ปัญหาว่าดูเหมือนเสียงคุณแม่เบาก็มีคนบอกว่าเสียงคุณแม่เบาเขาก็พยายามแต่จริงๆแล้วเสียงคุณแม่ไม่ได้เบาแต่เสียงคุณแม่เนี่ยลดลงเพื่อมีเสียงอื่นแทรกเข้ามาแล้วก็เป็นเสียงในบทสวดพระอริยธาราเคยมีคนที่นำ YouTube ขององค์ทะไรลามาบอกว่าเรื่องการเจ็บป่วยหรือว่าเนี่ยโคโรนาเนี่ยโควิดเนี่ยให้เอ่ยถึงหัวใจของพระอริยธาราคืออุมตะเลตุตะเลตุเรสวาแล้วท่านก็ปล่อยเสียงท่านออกมาเรื่องนี้ด้วยว่าเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยให้เรานึกถึงแล้วเวลาที่คุณแม่ไปที่โรงพยาบาลก็ดีตอนออกไปคุณแม่ก็กราบพระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วคุณแม่ก็องค์ตะเลเดินทางไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเติร์นกลับมันก็เป็นเรื่องเดียวกันมันก็คือลมหายใจเดียวกันฉะนั้นถ้าใครจะเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของจิตที่ฝึกไว้ดีก็ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็แค่ปรากฏการณ์ของผลจากการฝึกอย่างต่อเนื่องมันอุปโลกไม่ได้แสแสร้งไม่ได้ฉะนั้นใครทำคนนั้นก็จะเห็นผลจากการทำได้ไม่ยากแล้วก็คุณรณภพก็เลยบอกมาบอกว่าผมชมคุณแม่เมื่อวานสะดุด2ครั้งเลยครับแล้วก็กลับมาไลฟ์ใหม่อัศจรรย์จริงไปครับผมก็อมตะเลทุกขณะจิตในชีวิตประจำวันเหมือนกันครับก็ลองทำดูให้ต่อเนื่องคือนึกขึ้นได้ก็ทำนึกขึ้นได้ก็ทำอะค่ะเจ้าค่ะคุณพันสิตานะคะบอกว่าเป็นลูกคนหนึ่งที่ดูแลแม่ป่วยติดเตียงค่ะโควิดลูกตกงานทางโลกแต่ทำให้มีโอกาสดูแลแม่24ชั่วโมงเจ้าค่ะเวลาทำอาหารเช็ดตัวสระผมตัดเล็บลูกจะโอมตะเลให้คุณแม่ทุกครั้งเจ้าค่ะตอนนี้ผลเจาะเบาหวานดีขึ้นมากเจ้าค่ะทานอาหารได้ดีนอนได้ดีขึ้นเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วเราต้องเชื่อเรื่องเซลล์เดี๋ยวนี้เขามีการบำบัดด้วยการปรับเซลล์ด้วยนะคะคือคุณแม่เนี่ยเคยเจาะเซลล์เจ
จาะเลือดนะคะแล้วไปดูการทำงานของเซลล์นักวิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้เรื่องเซลล์เนี่ยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นปฏิกิริยาของการเซลล์มันมีคอมมูนิตี้ของมันน่ะมันมีชุมชนของมันนะร่างกายมนุษย์นี่มันอัศจรรย์จริงๆนะฮะมันมีชุมชนของมันอันนี้จะเป็นตัวที่จะถูกสร้างมาเพื่อป้องกันเชื้อโรคตัวนี้จะสร้างมาเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันมันก็จะมีหลายคุณแม่ไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ได้เคลียร์แต่ว่าเลือดของคุณแม่เนี่ยเมื่อดูการเติบโตของเซลล์เนี่ยมันเห็นถึงความเป็นมันเป็นออร่าน่ะไม่รู้จะพูดภาษาอะไรมันเห็นเลยเห็นจากกล้องวิทยาศาสตร์ฉะนั้นตอนนี้จะมีการประชุมเรื่องนี้ก็ยังขอให้คุณแม่ไปพูดแต่คุณแม่เนี่ยคิดว่ามันเดินทางไกลต้องขึ้นไปเชียงใหม่แต่ก็อยากใช้กำลังใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีการพบเซลล์ที่มาจากการปฏิบัติที่มันแข็งแรงและมันสว่างพอที่จะทำให้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่ถึงแม้ว่าเราจะยังมีความเจ็บป่วยอยู่แต่ว่าเซลล์มันล่าเริงเป็นกุศลเซลล์อันนี้ค่ะคือฝึกจนกระทั่งเซลล์ในร่างกายของเรามันเป็นกุศลเซลล์แล้วมันไม่มีอกุศลมันไม่มีความเครียดมันไม่หน้าดำค่ะมันเครียดขอบตาไม่ค้ำอะไรประมาณนี้ค่ะเกี่ยวกับเซลล์ในร่างกายฉะนั้นที่แบบว่าได้ดูแลคุณแม่ด้วยความกตัญญูก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราก็ได้ปฏิบัติด้วยเพื่อการดูแลแม่ที่ป่วยไข้ก็คือการภาวนาของลูกอันนี้ก็เป็นโอกาสที่แม่เขาอยู่ให้เราได้ดูแลนะถ้าแม่ใครตายไปแล้วไม่ได้ดูแลก็อย่าเสียใจก็ดูแลแม่อยู่ในตัวของเราต่อไปค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มีคำถามอะไรเลยค่ะมีแต่บอกว่าบอกว่าเมื่อได้ยินเสียงอมตะเลก็นึกว่าหูแว่วไปเจ้าค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือบอกว่าถ้าโควิดหายจะทำเค้กกล้วยหอมถวายแม่ชีทุกท่านนะเจ้าค่ะแล้วก็อันนี้ก็จบแล้วค่ะไม่ได้มีคำถามคือจริงๆแล้วถวายกำลังใจให้กันและกันตอนนี้แม่ชีที่เสถียรหนึ่งก็แข็งแรงโดยวิธีการทำงานหนักยิ่งถ้าคุณแม่ประจำการที่นี่นะจิตเบาแต่งานเนี่ยหนักไม่ใช่เพราะว่าเราขยันนะแต่เราใช้งานเป็นฐานแห่งการแสดงความกตัญญูต่อพระธรรมต่อพระรัตนตรัยต่อสังฆะต่อโอกาสที่เราได้รับใช้อาจจะเป็นลูกศิษย์เราหรือไม่ใช่ลูกศิษย์เราแต่เราได้รับใช้มวลมนุษยชาติการเติบโตใน1ปีของหุบเขาโพธิสัตว์มาด้วยความกตัญญูเป็นการกตัญญูต่อพระธรรมเวลาใครจะเอาอาหารหรืออะไรมาช่วยดูเรื่องโภชนาการบำบัดด้วยตอนนี้คุณแม่ก็ห่วงแม่ชีของคุณแม่เช่นอาหารอู่ข้าวอู่น้ำอย่าเค็มไปไม่งั้นไตทำงานเพราะคุณแม่เนี่ยต้องประคบไตไม่งั้นคุณแม่มีสิทธิ์ที่จะต้องฟอกไตเห็นไหมถ้าคุณแม่กินเค็มอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นมันจะมีผลน่ะฉะนั้นเราก็ต้องดูตั้งแต่อาหารของเราที่จะไม่เป็น5โรคคือ1ความดันเบาหวานหัวใจไตและอะไรอีกคะเนี่ยความรู้ไม่มีเลยอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารบำบัดเนี่ยต้องรู้ลูกเรากินอาหารผักสดก็จริงออร์แกนิกก็จริงนะแม่ชีกิฟต์ทำอยู่ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเรายังกินเค็มอยู่ไตเราก็พังนะลูกอันนี้ครัวเข้าใจไหมจ๊ะครัวต้องลดเลย1หวานพอบอกว่าจะทำเค้กกล้วยหอมมาเอาหวานกล้วยหอมอย่างเดียวหรือว่ามาเอาน้ำผึ้งจากลาวปะอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องรู้วิธีการนะคะน้ำตาลมันเป็นการสงเคราะห์และน้ำตาลเนี่ยคือมะเร็งคุณแม่พูดลึกไปให้กลัวน้ำตาลคือราคะและเธอก็ยังกินน้ำตาลเพื่อปนเปื้อนราคะเงี้ยเนี่ยพอคุณแม่พูดอย่างเงี้ยมันก็จะมีฮิริและโอตตัปปะแล้วเอ้ยคุณแม่พูดเรื่องนี้นะจำไว้นะที่เรามีอาการต่างๆกันอยู่ทุกวันนี้แม้กระทั่งเรื่องความต้องการทางเพศมากเกินไปสัมสอนเกินไปมั่วเกินไปนี่มาจากราคะและสิ่งนี้มันมากับอาหารเราจะเห็นลูกหลานของเราเนี่ยลองกินอาหารอะไรนมตั้งเต้าเร็วขนาดนี้เมนมาเร็วขนาดนี้อาหารทั้งสิ้นถ้
ถ้าไม่เห็นโทษของอาหารที่มันปรุงแต่งเยอะเกินไปลูกจะไม่เข้าใจเลยว่าอะไรคือธรรมชาติบำบัดอ่ะจบลงด้วยวิธีการนะคะกุศลเซลล์ก็ทำให้แม่หนึ่งคนอาจจะนอนติดเตียงแล้วแต่เป็นไงคะโรคต่างๆมันเบาขึ้นก็มีหลายคนนะที่ดูแลคุณแม่ก็ชอบปากกาเขาก็ยังตั้งใจอยู่ที่จะทำคอร์สเรื่องลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยในวาระสุดท้ายแต่เขาขอทำเวิร์กช็อปที่เสถียรหนึ่งสัก2ครั้งนะคะเพื่อที่จะคั้นกะทิออกมาแต่คุณแม่เนี่ยบอกว่าให้ทำคู่ไปกับทาราฟาร์มเลยว่ากินยังไงมันถึงจะไม่ป่วยและนอนติดเตียงเหมือนคุณแม่เนี่ยกินยังไงอะมะเร็งมันถึงได้เปลี่ยนร้ายกายดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอเข้าใจใช่ไหมคะเพราะนั้นก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราก็ยังได้อยู่กับป่าได้ยินเสียงป่านะคะแต่ใจไม่รกใจไม่รกก็รอดแล้วเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะต้องไปเร่งทำงานหนังสือทารากลับบ้านก็มีปาฏิหาริย์ขององค์ทาราเยอะแยะมากเลยแม้กระทั่งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่ควรเล่านะเพราะมันสามารถเอามาตัดต่อได้เลยว่านาทีที่เท่าไหร่เพลงมาประโยคไหนที่คุณยายพูดแล้วเพลงเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยค่ะมันไม่บังเอิญหรอกค่ะเรื่องบังเอิญไม่มีในโลกนี้ค่ะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่ากับจิตที่ไม่ขุ่นมัวเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอย่างขุ่นมัวคุณจะถูกรับเตือนทันทีจากองค์พระอริยทาราเพราะว่ากรุณาอย่างลึกซึ้งคือท่านองค์ท่านพูดถึงการให้อภัยอย่างลึกซึ้งอย่าจิอย่าจ้าอย่าแก้ปัญหาโดยไปเรื่อยๆแค่ยอมรับการขาดสติแล้วตั้งใจดึงสติกลับมาเอาสติออกมาแก้ปัญหาปัญหาจะกลายเป็นปัญญาของเราทันทีนี่ท่านก็เตือนเรื่องนี้แหละปฏิหารของท่านคือให้อภัยตัวเองและอย่ากบเกลื่อนเพราะไม่มีใครเขาตำหนิเราอยู่แล้วไม่มีใครตำหนิเราแล้วมันมีผลเท่ากับเราตำหนิตัวเราเองที่เราซึมกันเนี่ยเพราะเราตำหนิตัวเราเองคุณแม่ถึงได้บอกว่าให้อภัยตัวเองแล้วหรือยังถ้าให้อภัยตัวเองได้มันพอที่จะสตาร์ทใหม่ได้จริงไหมนั่นคือกรุณาลึกซึ้งมีปัญญาขจัดความกลัวกรุณาลึกซึ้งเมื่อให้อภัยอย่างลึกซึ้งทั้งกับตัวเองทั้งกับสิ่งอื่นที่เราผูกไว้ในใจจบเป็นจบนะคะจบจะได้ไม่เจ็บแล้วของยากมันก็จะง่ายเมื่อวานนี้วันควายไทยควายดันหายอีกก่อนจบรายการนี่ก็ตลกสุดฤทธิ์เลยปล่อยให้ควายเดินแพ่นพ่านดีไม่ไปกินสับปะรดใครเขาเป็นช้างก็ไปกินสับปะรดเขามันก็คงคิดว่าโอ้โหคุณยายรวยมันก็คิดว่ายายมันรวยที่ตรงนี้ของยายฉันหมดมันก็เดินไปกินหญ้าไปทั้งฝูงเลยค่ะปรากฏว่ารายการจบแล้วประกาศประกาศประกาศควายหายอ้าวคุณแม่ก็ใจเย็นๆนะคะไม่ต้องส่งอะไรมามันไม่หายหรอกควายไม่ใช่มดควายไม่ใช่ผีเสื้อมันต้องเห็นน่ะนู่นน่ะโคลนเต็มเชียวหนีไปเล่นน้ำแล้วก็ไปถูกมันก็ไอตัวพ่อมันก็ดูท่าทางมันก็คงเป็นนักผจญภัยอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ดีนะคะคือมันก็กลางของมันน่ะคนกลางๆ ก็ไปไหนก็จะผูกพันนี่แหละเห็นไหมเอาเชือกไปพันต้นไม้กลับไม่ได้อีลูกเมียกลับได้นะคะนะเจ้าบุญหลายนะคะปรากฏว่ากลับมาหลังจากรายการเสร็จแล้วโอ้โหได้ยินเสียงแม่ชีทั้งบางเลยค่ะเหมือนได้เพชรเม็ดใหญ่กลับบ้านบุญหลายกลับแล้วบางคนยังเรียกไม่ถูกเลยบุญหลายหรือบุญเหลือหรือบุญล้นยังจำควายตัวเองไม่ได้เลยแถมยังไปประกาศนู่นให้เสียนินมันต้องวุ่นวายไปประกาศกำนงกำนันโอ้โถก็ลองให้มันเป็นควายข้างถนนดูสักวันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมันก็จะรู้สึกเองอะควายเธอคิดว่าควายจะจำไม่ได้หรอจำได้แต่ปรากฏว่าไอ้เชือกผูกควายอะค่ะต้องแก้ปัญหานะคะวันควายไทยบุญหลายออกไปเพ่นพ่านข้างนอกบุญหลายบุญเหลือบุญล้นและบุญล้อมกลับบ้านปลอดภัยดีนะจ๊ะ
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้โปรดติดตามการทำงานเย็นนี้ของเรานะคะกับการจัดภูเขาพระพุทธเชยันตีองค์ดำเพื่อรอว่าเรายังประกาศอยู่นะคะว่าวันวิสาขะเนี่ยเราจะบวชแม่ชีอีกรอบนึงในวันที่22นะคะใครสนใจก็โทรศัพท์เข้าไปที่ส่วนกลางได้แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะว่าคุณปลอดภัยอันนี้ก็เป็นการทำงานที่ต้องมีความซื่อสัตย์มากแล้วก็เราจะยังไม่ได้เปิดการปฏิบัติธรรมในสัปดาห์นี้คือสัปดาห์นี้ที่จริงต้องเปิดแล้วแต่ความเสี่ยงมันสูงมันรู้สึกได้ว่ามันอย่างเงี้ยมันสอนได้ดีกว่าที่เอาอย่างนั้นมามันเสี่ยงไปก็ลองดูเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะคะตอนนี้ก็ประกาศว่าปิดไปจนถึงปิดไปจนถึงยอดการติดมันลดลงอ่ะมันจะลดลงไหมอ่ะตอนเนี้ยนะคะก็ลองดูเดี๋ยวว่ากันเป็นรายวันเพราะเราปฏิบัติทำที่ตรงไหนก็ได้อยู่แล้วนะคะก็สุดท้ายเลยก็คือขอให้ใช้บ้านของเราเนี่ยค่ะเป็นที่ภาวนาใช้กิจการงานของเราเป็นฐานภาวนาใช้การตามดูเวทนาอารมณ์และความรู้สึกของเราเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเพื่อมีดวงตาเห็นธรรมเป็นการทำกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาเราภาวนาเพื่อให้เกิดวิเวกวิราคะนิโรธะโวตสักขะคือสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นโลกนี้ไม่มีชั้นเราก็รอดและปลอดภัยจากการทุกข์เพราะว่าถ้าโลกนี้ไม่มีชั้นมันไม่มีทุกข์ของชั้นนะคะทุกข์ก็แค่มาแล้วไปเกิดระดับเท่านั้นมันทนอยู่ไม่ได้นะคะเป็นอนิจจังอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่มีมันเป็นอนัตตาด้วยค่ะวันนี้คุณแม่ก็ลาไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะ